ก็หลังจากที่ได้ใช้ชุดของฟินาเล่ในงานแต่งงานไปนะคะก็เอาเป็นว่าเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนชมแม้กระทั่งคนในงานแต่งงานเองก็ถามนะคะพอเดินลงมาออกมาจากประตูปุ๊บคนที่ไม่คิดจะชมก็ชมว่าชุดแต่งงานชุดนี้สวยมากแล้วมีคนถามว่าชุดที่ไหนชุดที่ไหนชุดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ปลาขอบคุณฟินาเล่นะคะมากๆเลยทั้งวิดีโอทุกอย่างมันทำให้งานมันคอมพลีทจริงๆอะค่ะก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีพี่ปลาก็ฝนคงไปงงอยู่ตรงนั้นอีกเยอะเพราะว่าพอถึงเวลาตรงนั้นจริงๆเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้ถ้าเกิดไม่ได้ฟินาเล่ที่แบบครบวงจรขนาดนี้ก็คงแย่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้กลับมารบกวนฟินาเล่อีกแล้วนะคะสำหรับชุดแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งล่าสุดจะพูดว่ายังไงดีไม่ใช่เอาเป็นว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่กลับมาจริงๆคือกลับมาบ่อยมากนะคะหลายครั้งแล้วแล้วก็พี่ปาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมชุดก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็มีแบบใหม่ๆมาให้เลือกตลอดถ้ายังไงก็ฝากนิตยสารฟินาเล่ด้วยนะคะเป็นนิตยสารที่เหมาะสำหรับเจ้าสาวมือใหม่ไม่ว่าคุณจะไปงานราตรีก็ได้ไม่ใช่เป็นต้องเป็นเจ้าสาวก็ได้นะคะฟินาเล่นี่มีทั้งไอเดียดีๆโรงแรมดีๆคอนเซ็ปต์ดีๆรูปถ่ายสวยๆรับรองว่างานแต่งงานของคุณเนี่ยจะสวยที่สุดแน่นอนค่ะ